สี่ดวงทวารนะมีหลายคนบอกว่าให้หาแบบสมุนไพรง่ายๆนะสิ่งที่แนะนำก็คือคุณไปนำลูกมะกรูดค่ะเอาค่อนข้างแก่นะน้ำผิวของเขาที่มีน้ำมันตรงนี้คุณหั่นออกมาหรือจะบีบเอาน้ำมันเขาก็ได้ไปป้ายตรงก้นที่เป็นลิสีดวงนะแต่หลายคนก็ใช้วิธีการหั่นเอาเปลือกบางๆแล้วยัดเข้าไปในก้นนะยัดเข้าไปตอนแรกมันจะแสบมากเลยแต่ก็ทำให้คุณหายได้ดีมากเลยนะคลิปนี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องละเว้นก็คือห้ามกินเนาะของดองเนื้อดอกไม้ของทะเลคุณห้ามนะคุณทำต่อเนื่องไปหน่อยอาการลิสีดวงทวารของคุณนะมันจะบรรเทาได้ดีมากๆเลยคลิปนี้เนี่ยคุณลองทำดูได้นะปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าคุณเห็นเบนพัชระอะไรคุณต้องนึกถึงอาการแน่นๆเหนื่อยหายใจไม่อิ่มทำอะไรที่หน่อยมันเหนื่อยไม่เพียบไปหมดเลยนะพี่หมอมีตัวอย่างเกี่ยวกับอาการดังกล่าวมาให้คำแนะนำนะหายได้ดีมากๆเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงจากอาการดังกล่าวก็สามารถโทรเข้ามาได้0972894916เบนพัชระค่ะ